ระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นก่อนโดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือนะครับซึ่งในแผนของโรงพยาบาลนั้นก็จะกำหนดให้มีผู้นำที่ช้านะครับเนื่องจากว่าสัญญาณระบบไฟฟ้าจะถูกตัดขาดนะครับจุดต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นจุดที่ทางหน่วยแพทย์นั้นได้ร่วมกันกับผู้ที่ประสบภัยจากอาคารสูงนั้นนะครับสามารถที่จะก็จะดำเนินการรับงานต่อได้นะครับตัวเองนะครับภายในที่ทำอะไรก็จะลำเลียงผู้ป่วยหรือว่าญาติที่ลงมาจากอาคารเกิดเหตุแล้วช่วยเหลือพื้นที่ข้างเคียงนะที่เกิดนะครับจะมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือว่าI'm going to go to the hospital.